คุณมาจอดถูกที่พอดีนะขอถ่ายนะครับไม่ไอ้นี่น้อมน้อมว่ายไปก่อนไม่รู้ว่าไงวันนี้วันที่เท่าไหร่29วันนี้29พรุ่งนี้30มีเวลาอีก1วันที่คุณจะฝันหรือคิดถึงอะไรบางอย่างครับอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวเลขพอดีว่าอยู่ดีเราวิ่งมาเราคิดว่าเฮ้ยเราไปเจออะไรอยู่2อย่างไม่รู้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าเราอยากจะลองดูถ้าลองดูคือมาเจอสารเก่าเนี่ยแล้วในตัวผมมีธูปอยู่ด้วยธูปเฮงๆเพราะว่าเราเตรียมมาแล้วในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่คือไม่ได้ปักหลักกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะใช่ครับในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเหมือนกันแต่ว่าผมอยากรู้นี่ฮะเฮงๆๆผู้ขึ้นห้าง ขึ้นห้างวะนะใจนะครับโบกไม้โบกมือเรียนได้ก็ถ้าใครสนใจก็โบกไม้โบกมือก็ไปซื้อเลยผมเพิ่มมีไฟแช็กป่ะหาวันนะวันนี้เราได้มาอยู่ที่ศาลล้างข้างทางวันนี้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 ไม่ใช่เราเป็นที่มาดูชิงร้อยเยอะตอนติดโควิดดูทุกวันโจ๊กไอศกรีมเราไปหาพี่โจ๊กอีกสักรอบไหมก็ดีนะโจ๊กไอศกรีมถ้าไม่ล่าผีจะล่าอะไรมั่งไม่น่าสนใจนะดูว่าชีวิตเวลาแกไม่ล่าผีแกทำเหี้ยอะไรของแกวะดูชีวิตหลังความตายแกนะวันนี้คือก็อย่างที่เราเมื่อกี้เกิดแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อทูบหรือเชื่ออะไรไหมอันนี้จริงๆก็เราก็ไหว้ไปก่อนเพราะว่าทุกที่มีเจ้าของหมดแหละใช่อันนี้อาจจะเป็นแบบสารที่พังแล้วอะไรแล้วอย่างนี้บ้างน่าจะชำรุดนะแล้วคนไทยเขาจะถือถ้าอะไรแตกหักก็อย่าเอาไว้ในบ้านถูกป่ะพี่แต่ทีเนี้ยของพวกนี้มันไม่มีที่ทิ้งที่มันเป็นกิจจลักษณะไหมถ้าเราคิดกันไม่มีเขาก็จะวางไว้ตามข้างทางแหละแล้วมันก็หลอนไปเลยอ่ะอยู่ดีก็หลอนไปเลยอย่างเงี้ยเหรอสมมติมึงเดินกลับบ้านทางเนี้ยพวกว่าก็ต้องนอนนี่อย่างเงี้ยงานใหญ่นะคุณป้าเอาอย่างเงี้ยคือโลเคชั่นมันได้อ่ะพี่แล้วเราได้ทูบมาด้วยปกติก็ดังมาจากทูบไอ้ไข่เหรอแต่ว่าตอนนี้คือมันมีใน Shopee แม้กระทั่งในห้างนะฮะคนที่จุดก่อนนะที่จุดและเดินดังไข่แม่น้ำหนึ่งเลยป่ะไม่แน่ใจน่าจะเป็นอะไรพ่อน้ำแตกเลยไม่รู้อ่ะพ่อน้ำแตกอ่ะใช่ใส่นี่เที่ยวบ่อยอะใช่กันเดี๋ยววันนี้เรามาลองจุดทูบดูมั้ยสักกี่อันอันนึงหรือผมขอสัก5อันได้มั้ยของมึง5ของกู5ได้มั้ยอุ้ยเดี๋ยวมันจะ10ใบมันจะเยอะไปนะเค้าเรียกว่าเราเพิ่มฐาน6แล้วกันคนละ3ใบได้พอแล้วสลากกินไม่แบ่งโดยรัฐบาลถ้าวันนี้วันพระเราไม่ออกเราไปออกวันถัดไปเพราะวันพระไม่ดีวันพระมันผิดศีลไงพี่ว่าจริงๆเราแม่งเราเอาคำว่าศาสนาพุทธมาบังหน้ามั้ยศาสนาก็อยู่เฉยๆอยู่ที่เดิมคุณบวชเรียนแล้วคุณรู้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่6แล้วนี่7แล้วนะเฮ้ยอันนี้หยิบแบบไม่รู้ตัวด้วยอันนี้ไม่รู้ตัวนะห้ามเก็บแล้วห้ามเลยนะเราเลิกแล้วมั้ยคุณได้คือไม่รู้เขาทำกันเอ้ยเขามีคาถาใช่ไหมก็ต้องท่องสักหน่อยป่ะโอ้ไอ้นี่ตัวนี้ขันแน่หรอถ้าลากยาวมาขนาดนี้โอ้ถ้าลากเกียร์4มาขนาดนี้คือจะเสกคาถามหาล่ำรวยแน่นอนเพราะเมื่อกี้ครบบาแล้วนะ4บาแล้วนะโอมาแล้วอ่ะเขามีคาถาขโมยดวงด้วยเหรอวะมันคืออะไรอ่ะขอดูดูดีๆผมไม่ได้ใส่เกงในมานะอ๋อเหรอเพราะผู้หญิงเขามีโนบาแล้วแล้วโนเกงในนะนี่คุณเรียกแขกว่างั้นเถอะผมโนเกงในคุณเรียกหญิงอย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมเนี่ยอะไรอ่ะสุดยอดคาถาขอหวยขอโชคเลยถูกหวยเฮงๆครับคาถาว่าอะไรอ่ะดูดินะโมพุทธายะสมุมังให้อธิษฐานว่าขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่เราคาถาทำไม่ถูกหวยมันมีจริงไหมวะจะมีมั้งเอางี้ขี้เกียจตั้งคำถามเยอะเข้าโหมดนี้เราไม่ต้องตั้งคำถามแล้วจุดเลยเราลองเลยคาถาทำไม่ถูกหวยอุเยอเยอุอากัสสะอุเยอเยอุอากัสสะอุเยอเยอุอากัสสะคือมันไม่เหมือนกันเลย3รอบอ่ะเหมือนกันเลย3รอบทำไมมึงท่องไม่เหมือนกันเลย3รอบนึกว่าคนละคาถาเขาไม่สูตรให้ภาวนาก่อนหวยออก3วันไม่ทันแล้วคือวันนี้29อ้าวเราก็ท่องไปแล้วนะนี่นะลองจุดไปเลยผมท่องไปแล้วนะแค่นั้นเองเหรอเออปกติมึงมีดวงเรื่องหวยไหมไม่มีโชคมีลาภเลยไหมไม่มีโชคไม่มีแต่ลาภอ๋อมีแต่ลาภกะแล้วว่าต้องมาทางนี้เพราะว่าพอดีผมมีข้าวเหนียวอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ไหมใช่แล้วมาเจอพอดีนะแต่กูมีเลขในใจอย่างงวดเนี้ย
ขอหน่อยเลขอะไรวะเป็นเลข22เว้ยทำไมวะก็กูไปนอนเตียงตอนโควิดนอนเตียง22ไงโอ้โหทีนี้มึงต้องแข่งคนอื่นอีกบานเลยแล้วก็รถผมก็ทะเบียน22อยู่แล้วไงเหรอเออเลขท้ายเป็น22เลยอันนี้ได้อ่ะได้แล้วติดแล้วกูจะปักเรียงแค่ตรงนี้พอใช่ป่ะไม่เข้าพื้นที่สีแดงใช่มั้ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูมันมีที่ปักหลายที่เลยเพราะคุณส่องมาขนาดนี้น่าจะใช่ละนี่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มาล้อเล่นหรือว่ามาลบหลู่อะไรเออก็เจอก็หาติดแล้วตรงม้าเลยอ๋อเพราะว่าเมื่อก่อนชอบดูดม้าใช่ปากแม่งตรงม้าเลยดีกว่าเพราะว่าควันกับม้ามันของคู่กันไงเฮ้ยคุณไม่ท่องคาถามามาเนี่ยคุณดูดิคาถาขอให้ถูกหวยอ่ะมีคาถาขอให้มีที่อยู่อะไรไหมเอางี้ดีกว่าคุณไม่ต้องคาถาขอให้ถูกหวยขอให้มีบ้านดีกว่าขอให้ผมมีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งดีกว่าอูอาอูมาเออาเออาไม่มีที่อยู่เออะเออะเมียด่าเออะเออะเมียไล่ตอนนี้ไม่มีใครด่าผมได้แล้วนี่ตัวคนเดียวแล้วเป็นไงพี่ทำไมเหงื่อแตกขนาดนั้นอุอะมันร้อนที่มันไม่ให้อุอะนะอุอะมันขาโบราณนะมันเฮ้ยเออะเออะคุณไม่ได้อุอะว่ะคุณอบอ้าวอ่ะเออะเออะเล่ร่อนเล่ร่อนเล่ร่อนอุอะนี่คาถาหรือด่านี่ล้อกูวะเนี่ยใครอยากถูกหวยพิมพ์แล้วแฮชแท็กว่าไม่มีบ้านนะครับครับผมอุอาอุอาไม่มีบ้าน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 ครับ3ครั้งเงินไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีอยู่ในบัญชีอยู่ในบัญชีอยู่ในบัญชีเมียหมดแล้วมีหมดแล้วมาแต่ตัวมาแต่ตัวมาแต่ตัวคุณตั้งจิตด้วยมาแต่ตัวมาแต่ตัวมาแต่ตัวหล่นแล้วเนี่ยอ่ะท่องตามผมแล้วกันอธิษฐานลูกช้างลูกช้างผิดไปแล้วผิดไปแล้วจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วผมแค่ชะล่าใจไปนิดเดียวผมแค่ชะล่าใจไปนิดเดียวเกิดชาติหน้าฉันใดเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้มีบ้านขอให้มีบ้านทูบมึงมีทำไมมึงไม่มีบ้านฉันซื้อมาจากโลตัสได้ๆนะแต่นี้มันไม่ติดมันมีบางอันอะถ้าเรามองมันเหมือนชื้นชื้นใช่ไหมพี่ใช่มันไม่ติดเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วคุณบอกว่ากี่อันนะ6อันอันที่7จุดไม่ติดนะเนี่ยทำไมมึงไม่จุดให้ติดล่ะจับดูสิ เราเมืองพุทธจริงนะแต่ว่าขาดที่ทิ้งที่พวกนี้เนาะใช่ๆของพวกนี้จะอยู่ข้างทางกับวัดใช่เออแล้วถ้าแบบว่าเราเกิดมาเราให้สมมติถ้าลูกเราอายุ15ปีพร้อมบัตรทำบัตรประชาชนอ่ะเราให้เขาเลือกศาสนาได้ไหมได้ผมว่าอย่างนั้นแม่งแฟร์ดีนะใช่ได้ให้ลูกหลานได้แบบว่าได้ศึกษาไม่ใช่บอกว่าเรายังไม่รู้เลยเรานับถือศาสนาพุทธเพราะว่าอะไรก็ต้องตามผู้ใหญ่มาแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างทางบ้านกูเราก็ซึมซับจากการไปวัดไปอะไรกับแม่อยู่แล้วไงใช่แต่ว่าไม่อิดออดที่จะนับถือพุทธแล้วก็ตามโรงเรียนอ่ะก็สอนอยู่ศาสนาเดียวนะจริงๆแบบว่าอยากมีทางเลือกให้ผู้คนนะเช่นว่าศาสนาคริสต์พูดอย่างนี้อิสลามพูดอย่างนี้ไม่รู้ไปไม่ได้บอกหมายถึงว่าไม่ได้ถูกกำหนดอย่างเดียวในโรงเรียนนั้นถูกเออแบบว่าคิดเอาเองนะว่าเฮ้ยถ้าแบบมันมีทางเลือกให้คนอ่ะจะได้บอกว่าเมืองพุทธเมืองแล้วก็เอาคำว่าเมืองพุทธอ่ะไปสแลงเป็นแบบเหมือนผสมมั่วหมดเลยตอนนี้มันทำให้ศาสนาพุทธแบบว่าเหมือนมีอะไรก็ไปลงที่ศาสนาพุทธเหมือนพอคุณไม่มีบ้านเนี่ยคุณก็มาจุดธูปแล้วบอกขอให้มีบ้านเนี่ยไอ้บ้าถ้าผมถูกหวยผมก็ต้องเข้าหมู่บ้านใหญ่ๆแล้วเห็นป่ะคุณก็ต้องซื้อบ้านก่อนถ้าถูกหวยอ่ะถ้าคุณถูกหวยคุณมาทำอะไรตรงนี้ก็ต้องทำบุญให้เขาแล้วก็ต้องทำบุญอาจจะตั้งศาลใหญ่ให้เลยจะใหญ่ไปเด้อไม่เอาพวกอาหารข้าวหวานพอแล้วอ่ะไม่เดี๋ยวเพื่อถูก6ล้านไงถ้า6ล้านคุณทำได้ไหมล่ะเห็นป่ะผมมาทำได้แต่ว่าคุณน่ะไม่มีบ้านไงคุณก็ต้องซื้อก่อนไงอันนี้หัวมานี่ผมว่าเลข8มาละเฮ้ย6 3 9มี3อีกเฮ้าเหรอ3 2ตัวเลยเฮ้ยมีแบะด้วยมีแบะด้วยแบะควายมีแบะควายมาด้วยเหรอเออเนี่ย6 6 5เนี่ยน่าจะ5นะเห็นหางอ๋อเออใช่ๆๆๆอะไรวะเนี่ย3 6ไอ้หวยมันมีกี่ตัวพี่ก็มี2ตัวท้ายไม่แล้วถ้าลอตเตอรี่6ตัว6ตัวจะบอกนะจะเอามารวมๆแล้วไปหาสักใบใช่โอ้โหเพิ่มมาเนี่ย3 6 9 3 9 8ไม่ผมเอาแค่ตัวบนตัวแรกตัวบนเพราะเราชอบตัวแรกแล้วนี่ส่วนหน้าผมไม่ค่อยทันปลาหมึกย่างตัวบนโอ้พี่มาแล้วดึกเลยนะเปิดล่องไหมพี่ไอ้เหี้ยสรุปแม่งเราก็มีพวกนี้มันเยียวยาจิตใจเฉยเลยนะคนที่แบบว่ามันเป็นไกด์เว้ยมันเป็นไกด์ก็ใช่อ่ะหมายถึงว่าเราเอาสิ่งนี้ไปที่ยึดเดี่ยวในชีวิตเลยแบบเหี้ยกูอยากถูกหวยว่ะจำแบบที่เสี่ยบุคคิดได้ไหมเสี่ยคิดหวยอ่ะหลายคนก็บอกว่ามันไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ย
แต่มันเป็นกิจกรรมของคนสูงอายุมากกว่ากิจกรรมมันเหมือนเล่นไพ่เล่นหวยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นๆไปไม่ถูกก็เอาใหม่อันนี้ก็ไม่มีหรอกเขาก็เขียนมางั้นอ่ะใช่เดี๋ยวเราจะทำทูบแบงค์ข้อเสกใกล้เองได้เลยเอาเยอะว่ะแล้วให้ยายยายคิดเลขยายเขียนได้ให้ยายกับเตี่ยแบบคิดเลขแล้วก็เราเลขมาเฉลี่ยเฉลี่ยเราไม่ได้งมงายนะเรางมหอย366เฮ้ยเลข6ออกบ่อยไว้6963เนี่ยมันเป็น3ตัวไม่ใช่2ตัวนะเห็นป่ะใช่ก็เขากะให้3ตัวบ้าง3ตัวบน3ตัวล่างเลยไงมันมี3ตัวหน้า3ตัวหลังคุณอย่าไปบนล่างอันนั้นมันผิดกฎหมายอ๋อเหรอเออมี3ตัวหน้า3ตัวหลังให้ถูกกฎหมายไปเลยแบ่งเขาไปด้วยอ๋อถ้าเห็นโคยก็วิ่งกันเละเลยเละดิของคุณอะไรอ่ะคุณว่าผมจะได้มีบ้านไหม882ว่ะพี่เฮ้ยทะเบียนรถนะเออนี่ไงใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยเลขนี้สวยว่ะเห็นหน้ากูบอกแล้วงวดนี้มี2เพราะว่ากูไปอยู่เตียง22มาไงเออ2ก็มีแล้วคิดทำไมไม่มีบ้านวะก็เหมือนเดิมแปลกมีทุกอย่างเออ2ก็มี9ก็มีเออแต่บ้านไม่มีแปลกเว้ยคนเราอันนั้นอะไรอ่ะ982 82เยอะก็บอกแล้วมีแน่มีแน่ในถุงเนี้ยมี82อีกแน่นอนแล้วแม่งมี9อีกประมาณ10กว่าอันน่ะไม่คิดจะทำมาหากินกันเลยเพราะถ้าเข้างวดนี้ก็ไม่อัพคลิปดีกว่าอัพดีกว่าอัพไปเถอะเอายอดวิวอ่ะเอาไปเถอะหวยก็เรื่องหวยเลยเชื่อป่ะสมมติถ้าคุณโดนมาคุณมีบ้านใช่ป่ะเดี๋ยวคุณก็ทำเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็บ้านก็ไม่ใช่ของคุณเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไว้เพื่อแบบว่าจะเอา6ตัวลอตเตอรี่นะเราก็จะเป็นชาวเชื่อสักครั้งหนึ่งเอาตัวคือแบบว่าผมก็งงนี่จ่ายจริงหรือวะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นเบ้ถ้าหลังจากคลิปนี้ออกไปคือผมจะมาเอาอันนี้กลับบ้านเอาไว้นี่เลยเฮงเฮงเอาไว้ในนี้เลยแล้วถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าจำได้ว่าแม่งตรงไหนเนี่ยมาหยิบจุดเอาหยิบแล้วจุดเลยได้แล้วถ้าใครถูกอะไรก็เอาหงอาหารมาเลี้ยงท่านหน่อยครับข้าวหวานสักมื้อนึงง่ายๆอ่ะพี่ข้าวมันโกงข้าวมันไก่อะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมถ่ายรูปไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปลองหาเลขดูมั้ยในปั๊มเนาะน่าจะมีเยอะอยู่ได้ลองดูไปเลยไปเลยพี่ขอบคุณครับขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณพี่สางนางไม้ด้วยครับที่ให้เรามาถ่ายทำกันนะจ๊ะเอาละครับวันนี้วันที่1แล้วก็เราจะไม่อัพก่อนเพราะเดี๋ยวมันเป็นการแบบว่าเค้าเรียกว่าชักจูงชักจูงคนอื่นอาจจะมองว่าเราชักจูงได้นะครับผมแต่ว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับเราหรอกมีต้นตอมันอยู่ใช่แล้วเค้ามีต้นตอเค้าอยู่เราก็เซฟเราเองแค่นั้นเองเอ้อหวยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไม่เคยเจอเดี๋ยวเจอของแปลกงามไส้นะถึงว่าทำไมรีบปิดเลยเฮ้ยดูดิไม่มีเฮ้ยสั่งดิไม่มีครับมีพรบรถหมดเลยไม่มีเลยไม่มีเลยผมแกล้งคุณเฉยเฮ้ยดูดิไม่มีอะไรฮะไม่มีโอเครอบตอนปลายรีบปิดเลยมันคงมันรีบแปลกๆอ่ะคือเราเพิ่งเสร็จธุระนะครับแล้วก็เมื่อช่วง 4:30 นเนี่ยเราก็ตั้งโพสต์เอาไว้ใช่ป่ะกะจะเล่นกับกระแสของหวยนะครับแล้วก็เราก็สั่งว่าเฮ้ยอย่าตรวจหวยอย่าเล่นโซเชียลอย่าอะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเห็นเลขหวยกันแล้วลุ้นกันแบบไม่จริงอ่ะแล้วก็ให้มันออกไปก่อนเลยเราให้มันออกไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้พอทําธุระเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาตรวจหวยกันดีกว่ามาทําอะไรวะมาทําอะไรวะมาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อซื้อปากกาให้ผู้หญิงซื้อของให้ผู้หญิงฮะสบายพี่พ่อแม่แบบพาไปกินข้าวหน่อยโมโหโอ้เมื่อเช้าฟิตฟัดเลยแบบไม่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 ได้แต่ผู้หญิงผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เริ่มตรวจจาก1ใบก่อนมะคุณซื้อมาทั้งหมดกี่ใบเนี่ยอ่ะใบเดียว1ใบแล้วก็โอ้ยเล่นชุด2ใบ1ชุด2ใบ1ชุด2ใบ1ชุด2ใบแล้วก็5ใบ13ทั้งหมด14ใบ14ใบเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นเขาจะมีอะไรให้เราหรือเปล่าเผื่อเขาอยากจะกินของคงของคาวเลยใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าไม่ถูกแสดงว่าเขาไม่หิวอะไรเพราะผมถวายน้ำไปแล้วเขาชุ่มคอเลยหรือไม่มีอย่างนึงเจ้าที่ตรงนั้นน่ะเขาไม่ชอบคือเพราะเราถวายน้ำดำมันอาจจะมืดมัวใช่เราต้องถวายน้ำเปล่าใช่ถ้าน้ำเปล่าแสดงว่าสดใสแล้วก็เขาบอกว่าช่วงเนี้ยถ้าฉีดหรือว่าคนเคยเป็นโควิดเนี่ยเขากินน้ำเปล่าเยอะๆเพราะไม่งั้นแต่เป็นงูสวัสดและถ้าภูมิตกภูมิตกและเราอ่ะไปให้น้ำดำเจ้าที่ถ้าเจ้าที่เป็นงูสวัสดขึ้นมาทำไงคิดดูเนี่ยตายซ้ำตายซากนะแม่เจ้าที่เป็นงูสวัสดตัวถวายดูว่าความงมงายเนี่ยจะอยู่คู่กับเราไหมเราจุดหลายอันไงมันก็เลยครอบจักรวาลไปหน่อย1ตุลาใช่
เลขแรกครับ007655มึงซื้อไม่เอาอ่ะรางวัลเลขท้ายเป็นไง55ไม่มีอยู่แล้วอ่ะ655นี่นะเลขท้าย2ตัว83เออว่ะเขาให้มาจริงๆก็กูบอกแล้วว่าเลขเตียงผมไม่เขาให้แต่เขาไม่ได้ให้มาซื้อไงเขาให้อยู่นะใช่ให้จุดเฉยมีไหม55อย่างนี้ได้ไหมเขาไปพิมพ์เลยเขาไปพิมพ์เลยพิมพ์ตรงไหนอ่ะมีตัวพิมพ์นี่ไงโปรดป้อนหมายเลขของคุณ007655อย่างนี้เลยนะอุ้ยมีคำตอบมาแล้วครับว่าน่าเสียดายคุณไม่ตุกตังวันไปแล้วหนึ่งเอาไว้ทอดทิ้งเอาไว้ทอดแดกไอ้สัตว์ไม่ต้องแกะเลยเพราะว่าดูแล้วสวยชุดสบายอ๋อใช่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 เดี๋ยวเรามาตรวจนะครับ075429อุ้ยอุ้ยดีใจด้วยคุณไม่ตุกตังตันไปอีก2 503822น่าเสียใจคุณไม่ตกตังวันอีกแล้วไปอีกแล้วหอวอยอหอวอยอไอ้หอวอยอหอวอยอไอ้ไอ้หอวอยอหอวอยอเคแอลไอ้ตู่มาแบบไม่เกี่ยวโอ้โหถ้าคนแม่งแคปเป็นมีมแล้วโอ้โหกูโดนอีกแล้วเต็มๆเลยเต็มๆแล้วมันมีอีกเนื้อนึงนะอีกเวอร์ชั่นนึงปล่อยลงสตรีมมิ่งว่าไงวะหอวอยอหอวอยอไอ้หอวอยอหอวอยอไอ้หอวอยอหอวอยอเคไอ้ป้อมมีอีกเวอร์ชั่นแล้วแต่คนจะแคปไปโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยกูคุณไม่ตุดตะวันแล้วไอ้พวกคนดูแม่งก็ชอบยุมือเราไม่ดีเปล่ายุเราด้วยโอ้โหมันออกมาแล้วเหมือนไม่เกี่ยวกับครูอ่ะเพราะครั้งแรกมึงก็เป็นคนหยิบมาไอ้พวกนี้มึงคนหยิบเกือบกันนะเฮ้ย63ก็83เว้ยแม่งหน่อยเดียวอ่ะลองถูกเผื่อถูกรางวัลอื่นป่ะเจ้าไม่ให้อ่ะ192364363อ่ะโอ้คิดดูเดี๋ยวขนาดพิมพ์ผิดเป็น64ยังไม่มี822อีกแล้วอีกแล้วเพราะมันทะเบียนรถด้วยแล้วมันก็เลขเตียงที่นอนด้วยอ๋อเตียงติดโควิดใช่ป่ะใช่ตอนเอาคิดดูดินี่คือความซวยนะขนาดมีคนตายข้างๆเตียงนะยังไม่มาเลยเอาคิดดูเดี๋ยวคุณโอ้โหยังบอกน้านะไปแล้วนะช่วยผมบ้างนะเออทิ้งไม่ให้ผมบ้างนะแต่ก็หยิบน้ำให้น้าทุกวันเลยมาอีกแล้วไม่ถูกตังวัน เดี๋ยวถ้าไม่ถูกอีกนะไอ้ทูบตรงนั้นอ่ะรบกวนใครผ่านไปผ่านมานะครับเผาทิ้งทั้งสารทั้งไม่ถูกเลยนะ โอ้งานใหญ่นะเผาสารเลยเหรอก็สารเขาทิ้งอ่ะโอ้โหผมบินอะไรอ่ะเอาอย่างนี้เมื่อกี้เท่าไหร่พี่12ล้านไม่เอาครับผมจะเอา30ล้าน30ล้านคนละ15ล้านนะครับผมรางวัลที่1ก็ไม่เฉียดนี่ก็ตรวจไปเลยมันไม่มีใกล้เลยว่ะ3 2 6 3 3 9 3 4 12เป็นไง3 6 18 71โหแล้วลุงแม่งบอกเว้ยนี่ชุดอะไรนะตัวว่าวตัวอะไรเนี่ยออกบ่อยว่าวล่มเนี่ยเอ๊ะความหมายของคำว่าว่าวก็บอกอยู่แล้วว่าว่าวมึงจะเอาอะไรกับว่าวอีกเหรอมันไม่ได้แล้วอ้นเนี่ยเรียบร้อยเกมดิ18ใบทั้งหมดใช่ป่ะเราซื้อเป็นเงินเท่าไหร่1,500ทำไมไม่ไปเอาทำไมไม่เอาไปทำอย่างอื่น 1,500 ได้เลยนะเนี่ยเปิดแล้วด้วยมึงคิดดูได้ 1,500 เข้าร้านอาหารได้เลยนะโอ้ยเราไม่เคยเข้าเลยร้านอาหาร 1,500 เนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยนะได้เยอะเลยแหละมันได้หมดเลยนะแล้วคุณเนี่ยความหวังพังทลายแกบ่มีความยังมาพังทลายไว้เละอีกแกดูดิเสือไปหยิบไอ้รูปว่าวเด็กก็ลุงก็บอกมันออกมันเคยออกชุดว่าวเนี่ยเขาบอกไอ้นี่แคทเปอร์แคทเปอร์ออกแคทเปอร์มันออกว่าวไม่ออกออกแต่แคทเปอร์วันนี้ปิดคลิปแบบเซ็งๆนะไม่มีลุ้นเนี่ยคือพอมาตรวจเนี่ยผมกะจะแบบเฮเลยนะเฮแล้วแบบโอ้โหคิดดูเด็กก็แม่บอกว่าขนาด2ตัวยังยากเลยละ6ตัวแล้วไม่ใช่ดวงคืออะไรแล้วคิดดูเด็กผมกะแบบว่าถ้าถูก30ล้านเนี่ยผมกะจะแจกคนดูคลิปเนี้ยคนละ15ล้านคนละบาทก็ถือว่าได้ทั้ง30ล้านคนนะคิดดูเด็กได้30ล้านคนนะโอ้เยอะจังก็ทำมาหากินนะครับเหมือนเดิมอย่างที่เราเห็นว่าเราบริหารด้วยการที่ 1,000 บาทเก็บไว้กินอืม500ซื้อหวยให้หมด500ซื้อหวยให้หมดเลยแทนที่จะแบ่งไป200ซื้อหวยจริงๆแล้วใบ2ใบพอแล้วใบ2ใบพอใช่ครับตามกำลังไม่ใช่ว่าแบบว่าซื้อเยอะเพื่อหวังรวยเหมือนเรา30ล้านอ่ะถ้าถูกหมดนะอันนี้12ล้านกี่ใบอ่ะ8ใบอ่ะก็มึงกะเล่นเป็น100ล้านน่ะคิดดูดิก็เรียกผมเจ้าสัวก็มีแต่คุณจันให้โชคอันนี้ลุงตู่ให้อย่าซื้อ 4-5 ใบลุงตู่
ชื่อก็บอกอยู่แล้วสลากกินไม่แบ่งรัฐบาลหมายถึงรัฐบาลกินไม่แบ่งเราเลยไม่แบ่งลุงเขาบอกอะผมถามลุงว่าเอ๊ะลุงหวยไปเท่าไหร่เขาบอก120บอกเอ๊ะลุงเขาให้ขาย100บอกจะขาย100ได้ไงมันมา114บาทแล้วเอ้ยถ้าเดี๋ยวในกรุ๊ปเนี่ยในกรุ๊ป49บาทอะเดี๋ยวทุกเดือนเราลองซื้อหวยทุกเดือนไหมถ้าถูกหวยเดี๋ยวเราสั่งข้าวไปให้คนที่อยู่ในกรุ๊ปไหมก็ได้กระเพราคนละจานใบก็เปิดน้อยไว้ก่อนเผื่อมันถูกน้อยอะเดี๋ยวพอคลิปนี้ออกแม่งเข้ามาทีแล้วพันคนมันแย่เลยนะน่ะแจกไม่ไหวเด้อโอ้โหคุณตันยังต้องลาออกเอาครับก็อย่างที่เราบอกเจอสารมีทูบแล้วมีสารแล้วมีเจ้าที่แล้วเอาไฟไปอย่างเดียวมีเอาไฟไปอย่างเดียวนะครับตรงอะไรนะซ่อนไว้แล้วตรงซ่อนไว้แล้วตรงเรือนไทยตรงเรือนไทยของเขาเรียกว่าบางบ่ออภิชาติเรือนหลวงอะไรร้านอาหารเก่าก็อย่างที่เห็นนะครับมีทุกอย่างครบองค์ประกอบของการถูกหวยแต่ว่ายังไงก็สู้ธมากินไม่ได้ครับผมธมากินเราคิดออกเลยว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่แต่ว่าหวยเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างให้เห็นและให้นึกเลยเป็นไงเงียบกิ๊บไอ้นี่ปิดลอยปิดให้คนธมาหากินธมาหากินดีกว่าอย่าลืมว่าธมากินคือ number 1นะครับผมครับผมก็เสี่ยงโชค number 2ไปอะไรไปแต่ติดไว้ได้ไม่เป็นไรติดไว้ไม่เป็นไรมีอะไรโอ้โหบางทีมันก็ได้เงินกินเปล่านะแต่อย่าให้มันมาคุมเราอะแค่นั้นเองเราซื้อมันไม่ใช่ให้มันซื้อเราแม่งคมไหมเนี่ยคมนะไม่รู้เกี่ยวแต่คมนะไม่ต้องเอาความหมายอะแต่หมายถึงมันผ่านคมนะเราซื้อเขาแต่อย่าให้เขาซื้อเราหอวอยอหอวอยอไอ้หอวอยอหอวอยอไอ้หอวอยอหอวอยอเคมันสองครั้งไงถ้ามันซ้ำเนี่ยมันจะไม่ได้สวัสดีครับผมไปทำเราทำมาหากินดีกว่าปลายเพศไปทำมาหากินเจอวันหน้า